สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักไดอารี่ของคนรักสวนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอชวนเข้าครัวค่ะทำเมนูต้มจืดฟักใส่ไก่กันค่ะเมนูบ้านๆแต่รสชาติถูกปากกินได้ทั้งครอบครัวค่ะทำง่ายและอร่อยด้วยนะคะก็เมื่อหลายวันก่อนค่ะคุณพ่อบ้านขึ้นไปทำธุระที่เมืองน่านได้ฟักเขียวลูกงามติดมือกลับมาด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปทำครัวกันเลยค่ะเริ่มจากเราก็จะหั่นฟักเป็นชิ้นๆ นะคะการทำต้มจืดฟักอะค่ะเขาจะใช้ฟักแก่นะคะนำมาต้มเพราะเนื้อฟักจะหวานและอร่อยมากกว่าค่ะลักษณะของฟักแก่นะคะก็จะมีนวลแป้งสีขาวๆค่ะซึ่งมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามอายุความแก่เอ้าไปไหนล่ะคะคุณพ่อบ้านยังปลอกไม่เสร็จเลยค่ะกลับมาก่อนค่ะอ๋อไปรับมีดนี่เองเพราะว่าฟักยิ่งแก่นะคะผิวจะยิ่งแข็งเปลือกนอกจะแข็งมากนะคะก็ต้องรับมีดกันหน่อยค่ะให้คมๆนะคะรับมีดเสร็จแล้วก็ไปปอกต่อกันเลยนะคะฟักเขียวลูกนี้ค่ะเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกในพื้นที่ของภาคเหนือของประเทศไทยนะคะก็จะเป็นพันธุ์ฟักที่มีผลกลมใหญ่ผิวจะมีไขจับมากเลยค่ะและมีเปลือกแข็งค่ะซึ่งพ่อบ้านเขาเอาลงมา4ลูกนะคะเขาบอกว่าเก็บทานได้นานๆไม่เสียที่สำคัญคือหาซื้อไม่ได้ตามตลาดแถวนี้นะคะที่ทางบ้านสวนอยู่นะคะถ้าจะทานเนี่ยต้องขึ้นไปเอาถึงทางภาคเหนือเที่ยวค่ะอยากจะบอกว่าตั้งแต่ได้ทานฟักเขียวเมืองน่านแล้วนะคะไม่เคยทานฟักอื่นที่ไหนอีกเลยค่ะต้มจืดฟักใส่ไก่เมนูนี้มีขั้นตอนทำไม่ยุ่งยากค่ะวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างนะคะมีไก่มีพริกไทยมีกระเทียมผักชีต้นหอมส่วนมะนาวผลนี้ไม่ใช่นะคะมะนาวหยิบออกค่ะเราก็ทำการสับไก่ให้เป็นชิ้นเล็กลงนะคะจากนั้นค่ะเราก็ต้มน้ำรอเลยค่ะต้มน้ำรอแล้วก็บุบกระเทียมค่ะแล้วก็เอากระเทียมนะคะลงหม้อค่ะเอาฝนตกฝนตกค่ะไปเก็บผ้ากันก่อนค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บผ้าก่อนนะคะฟ้ามืดมาเชียวค่ะฝนแรกของปีเลยนะคะมาต่อค่ะมาทุบรากผักชีนะคะเอารากผักชีใส่หม้อค่ะจากนั้นนะคะก็พริกไทยค่ะจะเป็นพริกไทยขาวพริกไทยดำก็ใส่ได้ค่ะเอาคุณพ่อบ้านโยนเกลือมาแล้วนะคะหม้อนี้สมานสามัคคีช่วยกันทำค่ะก็ใส่เกลือเล็กน้อยสักหยิบมือนึงนะคะจากนั้นก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันนะคะแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมค่ะจากนั้นก็ใส่คะน้อก้อนนะคะก็ต้มให้น้ำเดือดเลยค่ะระหว่างรอเราก็ซอยต้นหอมผักชีรอไว้นะคะเอาไว้โรยหน้าค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะเมื่อต้มไก่จนหนังเริ่มตึงแล้วนะคะเราก็ใส่ฟักลงไปต้มพร้อมกันเลยค่ะเปิดไฟกลางๆนะคะตุ๋นไฟกลางไปเรื่อยๆค่ะทำจนฟักนิ่มนะคะต้มจืดฟักค่ะเป็นอาหารเบาๆสบายท้องนะคะซดน้ำร้อนๆคล่องคอมากเลยค่ะเพื่อนๆจะใส่มะนาวดองลงไปก็ได้เช่นกันนะคะเคยได้ยินไหมคะต้มจืดฟักมะนาวดองน้ำซุปก็จะมีรสชาติที่ชุ่มคอออกรสเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะสำหรับเนื้อสัตว์ที่จะใส่ลงไปนั้นจะเป็นเนื้อไก่กระดูกหมูหมูสามชั้นก็ใส่ได้หมดนะคะตามชอบค่ะเมื่อฟักและเนื้อไก่สุกดีแล้วเราก็ดูจากเนื้อฟักจะนิ่มนะคะเปิดดูค่ะว่าฟักสุกหรือยังคะใช้ทัพพีตัดๆเอาฟักนิ่มสุกแล้วค่ะเมื่อเนื้อฟักและเนื้อไก่สุกดีแล้วนะคะเราก็จะโรยต้นหอมผักชีค่ะเพื่อเพิ่มความหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะต้มจืดฟักใส่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเมนูต้มจืดที่ทานง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะซดน้ำร้อนๆ
ได้กลิ่นหอมของกระเทียมรากผักชีพริกไทยได้รสชาติน้ำซุปแบบไทยแท้เพื่อนๆ เปิดคลิปของบ้านสวนแล้วลองทำตามดูกันนะคะไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดไปซื้อเขา1ถุงทานคนเดียวก็หมดค่ะทำทานเองดีกว่าทานได้ทั้งครอบครัวค่ะการทำอาหารไม่มีสูตรตายตัวเพื่อนๆจะใส่อะไรก่อนหรือหลังก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ชอบเนื้อไก่ขอใส่เนื้อหมู3ชั้นได้ไหมก็ได้หมดเลยค่ะขอแค่ทำแล้วเราได้ทานคนในครอบครัวได้ทานอร่อยก็มีความสุขแล้วค่ะส่วนเมนูหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามดูกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ